สำหรับบริเวณที่นั่งดูแข่งเรือนะครับที่บริเวณคูสุดนะครับบรรยากาศยามเช้าเป็นไงครับวันนี้วันที่23นะครับเป็นงานจะออกพรรษาละมีเรือมาจอดแล้วครับพร้อมกับเต็นท์นะฮะหลังคาที่จะรองรับคนที่มาชมการแข่งเรือนะครับเห็นไหมครับบริเวณนั้นตรงนั้นนะฮะเป็นฝั่งที่แข่งเรือตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศในยามเช้านะครับของวันจันทร์นะครับที่23นะครับเป็นงานวันแรกของประเพณีวันออกพรรษานะฮะปีพ.ศ.2566ครับดูพระอาทิตย์ครับบ่งบอกว่าตอนกลางวันจะร้อนแน่ๆเราก็พาทุกท่านนะครับนั่งชมวิวยามเช้ากันนะครับในบรรยากาศยามเช้าโอ้ลืมหันให้ดูครับนี่ฮะข้างหน้านั้นคือเกาะดอนสวรรค์นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่คล้ายๆกับเกาะคำชะโนดเลยนะครับนะฮะระยะทางนี่ห่างจากที่ผมอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลเมตรนะครับในริมฝั่งหนองหารยามเช้าวันจันทร์นี้นะครับงานประเพณีออกพรรษานะครับก็จะมีการแข่งเรือกันนะครับในวันที่26 27ตุลาคมพ.ศ.2566นี้นะครับก็ใครมีเวลาว่างก็มาดูนะครับการแข่งเรือนะครับวันที่28ก็จะมีการแห่ปราสาทผึ้งนะครับแล้วก็วันที่29ตุลาคมนี้ก็จะเป็นวันที่ออกพรรษาแล้วนะครับความหนาวก็คงมาเต็มนะฮะสังเกตจากท้องฟ้านะครับไร้เมฆเลยทีเดียวฟ้าเป็นสีฟ้าสวยงามจริงๆและตอนนี้เราก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับณบริเวณคูสุดหรือคูเมืองสกลนครนะครับอำเภอเมืองสกลนครนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนครับมีความสุขความเจริญกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับที่รับชม